สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมรัฐพิพัฒน์ศรีปาและอาจารย์โนใจฟินนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทมเพลตใหม่ชื่อว่า Trade Line นะครับวิธีการใช้งานไปที่ด้านซ้ายมือนะครับชื่อว่าเทมเพลตคลิกซ้าย1ครั้งนะครับในส่วนของกรุ๊ปเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับไปที่หัวข้อสำหรับซื้อขายเลือกที่ Trade Line ครับคลิกซ้าย1ครั้งก็จะปรากฏหน้าต่างทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนของ Bar Feed Login ซึ่งถ้าเราเลือกโบรกเกอร์เนี่ยการใช้งานตัวเทรดไลน์นะครับจำเป็นจะต้องใช้โบรกเกอร์ที่รองรับการใช้งานเทรดไลน์เท่านั้นนะครับในกรณีนี้ผมเลือกเป็น Trial นะครับหรือทดลองใช้ใส่ Username ครับใส่ Password กด Login ครับก็จะปรากฏหน้าต่าง New Template Trade Line นะครับซึ่งประโยชน์ของการใช้งานเทรดไลน์ก็คือเราสามารถกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายนะครับบนกราฟเทคนิคแบบ Real Time เพื่อสะดวกในการส่งคำสั่งครับซึ่งการใช้งานเทรดไลน์เนี่ยไม่ใช่การส่งคำสั่งแบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าผู้ใช้งานจะต้องกดปุ่มโอเคเพื่อยืนยันการส่งคำสั่งภายใน15วินาทีไม่งั้นคำสั่งจะถูกยกเลิกนะครับทีนี้ส่วนประกอบของหน้าเทรดไลน์นะครับด้านซ้ายมือด้านบนจะเป็นส่วนของกราฟเทคนิคในการส่งคำสั่งซื้อขายแบบเทรดไลน์นะครับด้านซ้ายมือตรงกลางจะเป็นส่วนของเทรดไลน์ออเดอร์นะครับเมื่อมีการกำหนดคำสั่งเทรดไลน์ก็จะปรากฏในส่วนของเทรดไลน์ออเดอร์นะครับด้านล่างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเทรดไลน์ออเดอร์หลอกนะครับเมื่อมีการตั้งคำสั่งการส่งคำสั่งซื้อขายต่างๆก็จะมีหลอกขึ้นในส่วนนี้ด้วยนะครับตรงกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นส่วนของ Bid Offer นะครับ10อันดับนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็น Volume Analysis นะครับหรือการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายนะครับตรงกลางด้านล่างก็จะเป็น Ticker Filter นะครับหรือว่า Ticker ของตลาดที่วิ่งอยู่นะครับตอนนี้ตลาดเปิดด้านขวาจะเป็น eFin Bar Feed นะครับหรือว่าการส่งคำสั่งซื้อแบบปกตินั่นเองทีนี้สมมติว่าผมต้องการซื้อหุ้น BBL นะครับด้วย Trade Line นะครับวิธีการก็คือผมบอกว่าผมจะซื้อหุ้น BBL ที่ราคามากกว่าโลของวันที่27เดือน2นะครับก็คือ 141.50 ผมคลิกที่ตัว Trade Line นะครับที่มีตัว B จากนั้นคลิกจุดที่ผมต้องการสร้างเส้นซื้อนะครับคลิก1ครั้งปั๊บผมก็ตั้งราคาเป็น buy ฝั่ง buy นะครับซื้อราคามากกว่านะครับ 141.50 ใส่ volume ไปครับใส่ pin code กด buy ครับก็จะปรากฏเส้นขึ้นมานะครับเป็นเส้นสีเขียวแล้วก็มีหน้าต่าง pop up ขึ้นมานับถอยหลัง15วินาทีผมกดโอเคไปปั๊บสังเกตว่าตอนนี้ Trade Line Order Lock นะครับขึ้นเป็น Buy BBL นะครับถูกส่งไปแล้วเรียบร้อยมองด้านขวามือนะครับก็คือผมซื้อหุ้น BBL เนี่ยจำนวน100หุ้นที่ราคา ML พอดีก่อนหน้าผมมีการส่งคำสั่งแบบ Trade Line เหมือนกันนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ส่งคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับลองตั้งขายบ้างทีนี้ผมก็เลยกำหนดว่าผมจะขายหุ้น BBL นะครับเมื่อราคาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าโลของวันที่15นะครับก็คือ 138.50 ผมก็ไปที่เทรดไลน์เหมือนเดิมนะครับจากนั้นคลิกที่จุดที่ผมต้องการขายเปลี่ยนฝั่งเป็นเซลล์ครับตอนนี้ผมมีหุ้น BBL จำนวน400หุ้นผมบอกว่าถ้าราคาน้อยกว่า 138.50ผมจะขายหุ้น BBL ออก100หุ้นนะครับใส่พินโค้ดแต่ว่าผมส่งคำสั่งไปก่อนหน้านี้พินโค้ดก็เลยมีนะครับจากนั้นก็กดเซลล์ปั๊บก็จะแสดงตัวเส้นสีแดงนะครับขึ้นว่าเซลล์น้อยกว่า 138.50 จำนวน100หุ้นนะครับเทรดไลน์ออเดอร์ก็ขึ้นไว้นะครับว่าตอนนี้ผมตั้งเซลล์ BBL เมื่อราคาน้อยกว่า 138.50 จำนวน100หุ้นนั่นเองนะครับสังเกตว่าการส่งคำสั่งตัวเทรดไลน์นะครับจะซิงก์กับตัวบาร์ปกติอยู่เช่นกันถ้าออเดอร์นั้นแมทชิ่งกันนั่นเองครับทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวเทรดไลน์แบบใหม่นะครับคือเทรดไลน์แบบใหม่เนี่ยจะไม่แสดงบนกราฟปกติอย่างเช่นผมเปิดกราฟเทคนิคปกตินะครับเปลี่ยนหุ้นเป็น BBL จะสังเกตว่าตัวเทรดไลน์เนี่ยไม่ขึ้นบนกราฟเทคนิคปกติเพราะว่าบางคนเนี่ยใส่อินดิเคเตอร์เยอะแยะไปหมดนะครับ การมีเส้นบนกราฟเทคนิคอีกมันอาจจะทำให้ยุ่งยากต่อการดูนะครับทีนี้บางคนบอกว่าฉันต้องการที่จะแสดงตัวเส้นกราฟเทรดไลน์เราสามารถเปิดได้โดยการคลิกขวาบนกราฟเทคนิคนะครับจากนั้นเลือกที่เทรดไลน์ออเดอร์ครับก็จะมีเส้นเทรดไลน์ปรากฏบนกราฟเทคนิคแบบปกติแล้วนั่นเองครับจะสังเกตว่าการใช้ New Template Trade Line เนี่ยในแบบใหม่สะดวกในการวิเคราะห์ส่งคำสั่งแบบเป็นเส้น Trade Line หรือจะส่งคำสั่งแบบปกติผ่าน eFin Bar Feed ก็ได้เช่นกันนะครับขอให้เพื่อนๆลองมาใช้งานกันดูนะครับ